เอาแล้วหนูรัดโพสต์โดนครูไพบูลย์ทักมาจีบจริงหรือหลอกเอาแล้วหนูรัดโพสต์โดนครูไพบูลย์ทักมาจีบถามแฟนคลับจริงหรือหลอกด้านฝ่ายชายโผล่คอมเมนต์รักนะครับแล้วเจอกันครับที่รักตั้งแต่เลิกรากับอดีตภรรยากระต่ายพันนิพาแล้วผันตัวมาเป็นหนุ่มโสดก็ดูเหมือนว่าครูไพบูลย์แสงเดือนจะฮอตเป็นพิเศษมีข่าวกับสาวๆอยู่บ่อยไม้ยมกทั้งถูกจับจิ้นกับหมอลำสาวแพรวแสงทองหลังฝ่ายหญิงโผล่คอมเมนต์อวยพรวันเกิดด้านครูไพบูลย์ก็ไม่ได้ออกมาตอบโต้หรือชี้แจงอะไรตามประสาหนุ่มฮอตไม่อะไรกับใครปล่อยให้แฟนคลับจิ้นฟินกันไปแฟนคลับจับจิ้นแพรวโผล่เมนครูไพบูลย์หลังโพสต์ภาพนี้ในวันสำคัญล่าสุดแฟนคลับต้องฮือฮากันอีกครั้งเมื่อหนูรัตน์สุภัชยาชาวคูเวียงเน็ตไอดอลสายตลกคนดังที่เพิ่งอัพหน้าใหม่จนสวยเช้งออกมาโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าแฟนคลับทุกคนมีคนทักมาจีบคะช่วยดูหน่อยค่ะเป็นใครคะจีบจริงไหมคะช่วยตรวจสอบหน่อยค่ะขอบคุณค่ะพร้อมแนบรูปภาพแชทการสนทนาที่มีชายหนุ่มทักมาชวนคุยและขอจีบปรากฏว่ารูปโปรไฟล์และชื่อชายหนุ่มที่ทักมานั้นคือครูไพบูลย์แสงเดือนโดยมีการทักมาชมหน้าใหม่ชวนคุยเอ่ยปากอยากรู้จักชวนไปทานข้าวด้วยกันแถมถามว่าหนูรัตน์รับงานทานข้าวไหมหนูรัตน์เลยเผยเรทค่าตัวไปว่า 15,000 บาททานอะไรก็ได้นัดวันมาได้เลยฝ่ายชายจึงตอบกลับว่าไม่ค่อยมีเงินเลยช่วงนี้รับงานเป็นแฟนไหมครับพร้อมปล่อยหมัดเด็ดจีบได้ไหมครับเรียกว่ารุกแรงรุกเร็วจนหนูรัดไปไม่เป็นต้องมาโพสต์ถามแฟนคลับให้ช่วยกันตรวจสอบว่าเป็นเรื่องจริงหรือโดนแกล้งกันแน่หลายคนเลยแอบคิดว่าหรือจะมีคนแกล้งเอาเฟซปลอมมาทักหรือเปล่างานนี้อาจมีลุ้นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเพราะครูไพบูลย์ไม่ได้ออกมาปฏิเสธแต่อย่างใดเจ้าตัวรีโพสต์ของหนูรัตน์พร้อมแคปชั่นระบุว่าผมรักคุณแถมโผล่คอมเมนต์หนูรัตน์อีกว่ารักนะครับเจอกันครับที่รักทำเอาแฟนคลับของทั้งคู่แห่คอมเมนต์กันสนั่นโซเชียลหลายคนก็เชียร์ให้หนูรัตน์รักเข้าไปเป็นนักร้องในสังกัดครูไพบูลย์ซะเลยบางคนก็เข้ามาเสียดายที่ครูไพบูลย์อาจจะไม่โสดแล้วหรือเปล่าความสัมพันธ์ของหนูรัตน์และครูไพบูลย์จะเป็นอย่างไรต่อก็คงต้องติดตามกันต่อไป รัชนกต้านไม่ไหวพ่ายเฉินยู่เฟยร่วงรอบแรกแบดเฟรนด์โอเพ่นการแข่งขันแบดมินตัน HSBC BWF World Tour Super 750รายการ Yonex Friend Open 2024ที่สนามอารีนาปอร์ตเดลาชาเปลกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสชิงเงินรางวัลรวม 850,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 30,445,000 บาทโดยการแข่งขันเมื่อคืนวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ14ของโลกเจอศึกหนักต้องพบกับเฉินยู่เฟยมือ2ของโลกชาวจีนปรากฏว่าแมตช์นี้ต้องเล่นกันถึง3เกมแต่สุดท้ายสาวไทยต้านไม่ไหวก่อนจะพ่ายไป 1-2 เกมสกอร์21-10 18-21 และ 10-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ขณะที่เมสุพนิดาเกตทองมือ17ของโลกพ่ายให้กับจางยี่มานมือ15ของโลกชาวจีน 1-2 เกม 21-18 18-21 และ 14-21 ตกรอบไปเช่นกันด้านประเภทหญิงคู่อันนานันการกับมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ14ของโลกเอาชนะกาเบรียล่ากับสเตฟานีสโตเอวาคู่มืออันดับ24ของโลกจากบัลแกเรีย2-1
เกม 21-19 14-21 21-18 ผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จมิตรยอมรับครอบครัวมีปัญหาเป็นสาเหตุทำให้รับงานลิเกน้อยสูญเงินนับล้านต่อปีมิตรยอมรับครอบครัวมีปัญหาเป็นสาเหตุทำให้รับงานลิเกน้อยสูญเงินนับล้านต่อปีอิ่มตัวกับลิเกแล้วแต่ยังต้องรับงานเพื่อรักษาตัวตนเอาไว้ถ้าพูดถึงคณะลิเกชื่อดังคณะลิเกมิตรชัยต้องอยู่ในระดับต้นๆ ตลอดและยิ่งช่วงนี้กระแสลิเกฟีเวอร์มากคณะดังๆรับงานกันแน่นมากแต่ไม่ใช่สำหรับคณะมิตรชัยที่รับงานน้อยมากเพราะพี่น้องมีปัญหากันมายาวนานแก้ไม่ได้ล่าสุดได้เจอมิตรชัยน้องชายของเอชัยยามิตรชัยในงานครอบครูของบ.3เสียนที่ลาดหลุมแก้วผู้สื่อข่าวถึงได้ถามถึงประเด็นดังกล่าวมิตรยอมรับได้ข่าวว่าในบรรดาพี่น้องมีปัญหากันมายาวนานครอบครัวมิตรชัยเราเคยคุยกันไว้แล้วว่าถ้าพี่เอน้องแป้งและผมได้คิวพร้อมกันเราถึงจะรับงานลิกร่วมกันแต่ปัญหามันเกิดจากว่าคิวเราไม่ตรงกันหลายคนไม่รู้ว่าเดือนหนึ่งเราปฏิเสธงานเป็น10งานแต่ก็ต้องยอมรับว่าโอกาสอื่นหรืองานอื่นๆก็มาหาเราเยอะถามว่าเสียดายไหมที่ต้องปฏิเสธงานลิเกต้องบอกว่าลิเกมันเป็นงานที่ส่งเรามาถึงทุกวันนี้มันเป็นสิ่งที่เราเลือกแล้วว่าเรารับงานลิเกบ้างเพื่อรักษาความเป็นลิเกของเราเอาไว้และก็รักษางานประจำของเราไว้ด้วยเรียกว่าในเดือนหนึ่งเราก็พลาดเงินเป็นล้านเหมือนกันก็หลายอยู่ครับแล้วลูกน้องในคณะว่ายังไงบ้างที่เราไม่ได้รับงานเยอะอย่างลูกน้องในคณะเราให้เขาเป็นงานประจำด้วยแล้วทุกครั้งที่เรารับงานลิเกเราก็จ่ายเขาหนักมากนะเหมือนเรารับงานคืนหนึ่งเขาจะอยู่ได้5คืนเรารับงานน้อยแต่เรารับใหญ่จ่ายคุ้มลูกน้องก็จะไม่มีปัญหามิตรยอมรับระหว่างที่คณะเราไม่รับงานเราปล่อยให้ลูกน้องในคณะไปเล่นกับคณะอื่นไหมเดี๋ยวนี้ลิเกจะเปิดกว้างเขาไปเล่นกับคณะอื่นได้แต่ส่วนใหญ่ลูกน้องประจำของเราไม่ค่อยไปเล่นกับที่ไหนเพราะว่าทุกคนจะมีงานประจำด้วยลูกน้องบ้างคนในคณะก็เป็นครูแล้วด้วยพี่เอให้เป็นเงินเดือนให้สอนลิเกกับเด็กๆรุ่นใหม่ให้เขาได้มีวิชาติดตัวเราต้องตกลงเรื่องคิวกันใหม่เพราะว่าเม็ดเงินที่สูญไปมันก็เยอะเราเสียดายมานานแล้วจริงๆครอบครัวมิตรชัยสำหรับงานลิเกราก็อิ่มตัวกันมาหลายปีแล้วเวลาเล่นแต่ละครั้งเราก็พยายามเล่นให้คุ้มและถ้าเราไปไม่ครบจะมีปัญหาเราเลยรอให้ไปครบกัน3คนจริงๆเพราะว่าเจ้าภาพเขาจ่ายแพงแล้วเราอยากให้เขาคุ้มค่าที่สุดทุกครั้งที่เขาจ่ายเงินมาเขาจะไม่รู้สึกว่ามันแพงเลยเพราะว่ามันคุ้มจริงๆพอเราเห็นเม็ดเงินที่หายไปรู้สึกยังไงตัวพี่เอเขาก็มีงานประจำแป้งกับผมก็มีงานส่วนอื่นบ้างมันก็พอทดแทนกันได้แต่ว่ามันก็ใจหายแอนมิตรชัยหายไปไหนที่แอนติดสัญญาต่างประเทศที่แอนเขาจะได้แสดงกับพี่เอตอนนี้หลักๆ ก็เป็นพี่เอผมและน้องแป้งนอกจากนี้ก็เป็นทีมงานเด็กใหม่ๆการรับงานของครอบครัวมิตรชัยเราเปลี่ยนการรับงานเรารับน้อยแต่ก็ยังรับอยู่เรารับทีนึงเราก็รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพื่อที่จะจ่ายให้กับลูกน้องเต็มที่เหมือนกันมิตรยอมรับตอนนี้กระแสลิเกฟีเวอร์มากๆนะผมดีใจด้วยจริงๆถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้นกับคณะสอนรามน้ำเพชรตัวน้องแบงค์จะพูดตลอดเวลาไปออกรายการว่าพี่เอเป็นไอดอลซึ่งตอนนี้น้องประสบความสำเร็จมากผมก็อยากให้ทุกคนสนับสนุนหลายคณะเขาฟีเวอร์แต่หันมาที่คณะมิตรชัยไม่ได้รับก็มันเคี้ยวหัวเราะแต่ก็ดีใจที่เราได้เห็นว่าถัดจากครอบครัวมิตรชัยมาก็มีคนที่จะประคองลิเกต่อตายตาหลับแล้วอยากจะสร้างตัวนางเอกลิเกเพิ่มให้กับคณะเราไหม
สิ่งที่มันเกิดขึ้นเรื่อยๆลิกหลายคนที่เขาไปโลดแล่นกันบางคนก็เกิดจากบ้านมิตรชัยซึ่งเวลาที่เราได้ฝึกฝนเขาแล้วเราไม่เคยบอกว่าเขาต้องอยู่กับเราประจำเราอยากให้เขาไปโลดแล่นได้ไปหาประสบการณ์กลัวแม่ยกหายไปไหมไม่กลัวครับเราไปแสดงทุกครั้งรู้สึกว่ามีฐานแฟนคลับเพิ่มขึ้นด้วยอย่างแป้งก็ไปขยายฐานแฟนจากการเป็นดาราผมด้วยพี่เอก็ยังมีงานหน้าจอดังนั้นเวลาไปเล่นลิกร่วมกันคนยังแน่นทุกครั้งเราก็ยังภูมิใจแฟนคลับเก่าก็ยังอยู่ผมดีใจนะเพราะว่าครอบครัวเราก็เหมือนจะเฟดตัวออกจากลิเกมาเกือบ10ปีแล้วแต่ชื่อยังติดอยู่ตลอดผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่พี่เอเขาเหนื่อยมาตลอดทั้งชีวิตมันก็เลยรับงานเท่าที่ร่างกายไว้อย่างพี่เอแกก็บ่นว่าไม่ไหวแต่ไปเล่นทุกครั้งก็เต็มที่ครับ